ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งประโยคเด็ดคุ้นหูจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สะท้อนความเป็นจริงในชีวิตไม่ต้องดูเรื่องอื่นไกลขยับวงในมาใกล้ตัวมองไปในสหกรณ์จะเห็นว่ามีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆเช่นกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายหากต่างคนต่างตระหนักรู้งานในหน้าที่ตามหลักการมอบอำนาจเรื่องดีๆพร้อมการบริการที่ดีเยี่ยมก็จะเกิดขึ้นแก่สมาชิกสหกรณ์แน่นอนครับหลังจากรับตำแหน่งหมาดๆมีป้ายประกาศชื่อคุณอุษาสุจริตบำรุงหัวหน้าฝ่ายบัญชีคนใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับรับคู่มือข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบัญชีคุณอุษาก็อ่านทวนซ้ำย้ำจนเข้าใจดีและตัดสินใจจะบริหารงานฝ่ายบัญชีตามหลักการมอบอำนาจให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานจบครบใน10นาทีเป็นเป้าหมายงานบริการในฝันลำดับแรกที่คุณอุษาตั้งใจจะผลักดันให้เป็นจริงในเร็ววันเมื่อเหลียวหลังแลหน้าคุณอุษาเกิดแรงฮึดขั้นต้นจึงรวมใจน้องๆในฝ่ายบัญชีให้ปักหมุดเป้าหมายเดียวกันที่ทุกงานบริการต้องจบครบใน10นาทีฝากถอนเงินกู้ชำระดอกเบี้ยซื้อสินค้าหรืองานบริการอื่นๆก็ต้องประสานรวดเร็วฉับไวให้ได้ใจสมาชิกสหกรณ์งานนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปรบมือเห็นดีด้วยจึงทบทวนปรับปรุงและแก้ไขกลไกสนับสนุนการบริหารงานตามหลักการมอบอำนาจโดยจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของสหกรณ์ฉบับล่าสุดพร้อมทั้งถือโอกาสเผยแพร่อบรมและชี้แจงคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้รับมอบอำนาจในส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนการบริหารของสหกรณ์เช่นระบบข้อมูลบัญชีการเงินการคลังระบบข้อมูลการปฏิบัติงานตามภารกิจการรับฝากเงินออมทรัพย์ประจำการให้เงินกู้กู้สามัญกู้ฉุกเฉินระบบข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อมูลสมาชิกนอกจากความรับผิดชอบในหน้าที่หลักคุณอุษาเสนออีกหนึ่งความฝันอยากติดตั้งแป้นกดประเมินงานบริการเปิดทางให้สมาชิกสหกรณ์ได้ประเมินหน้าเคาน์เตอร์ในทันทีโดยจะมีการจัดทำประมวลผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อเทียบกับเป้าหมายหรือผลงานในอดีตปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไรก็ดีสหกรณ์จะยังคงรักษาระบบรับข้อร้องเรียนเดิมที่มีอยู่เพื่อเปิดช่องทางรับฟังและจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนของสมาชิกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจในส่วนต่างๆแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อย2ครั้งต่อปีรู้งานในหน้าที่ตามหลักการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายและทุกคนต่างทำได้เหมือนกับที่คุณอุษาหัวหน้าฝ่ายบัญชีได้พยายามศึกษาทำความเข้าใจในอำนาจและความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมากระทั่งเกิดความคิดที่อยากปรับปรุงงานมีการใช้อำนาจอย่างสมดุลเปิดใจรับฟังทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันเดินสู่เป้าหมายเดียวกันในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่สมาชิกสหกรณ์และอีกสิ่งหนึ่งที่สหกรณ์ต้องไม่ลืมคือการตอบข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้